นะสวัสดีลูกๆชาวม .3 เลิศปัญญาลูกนะไม่เสียเวลาครูสอนเลยอันนี้เป็นการทบทวนนะลูกนะเพราะว่า3-1กับ3-2ยังไม่เท่ากันครูก็เลยไม่สามารถจะต่อตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะ3-1จบแล้ว3-2ก็อยู่ประมาณเรื่องหนึ่งคิดว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเดือนกุมภาก็คงจะเสร็จสิ้นนะลูกนะครับมันก็เป็นส่วนดีด้วยว่าปีนี้มันไม่มีการสอบคนเนี่ยนะลูกนะแต่เสียดายเราติวกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็ไม่เป็นไรลูกความรู้อันนั้นก็พยายามเก็บไว้นะลูกไม่เสียเวลานักเรียนดูอันนี้หลายหลายคนมากกว่าครึ่งนะลูกคงจะจำเรื่องนี้ได้ครูทบทวนให้ฟังนะลูกนะลูกนะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเรียนดูนะลูกI help my father a car แล้วดูคำตอบ wash to wash washing wash นักเรียนดูตรงนี้ปั๊บรู้เลยนะลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องอะไรลูกจำได้ไหมจำได้ไหมลูกเรื่องนี้คือเรื่องของนันไฟไนท์ใช่ไหมลูกนะถ้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนันไฟไนท์ปั๊บสิ่งที่ลูกจะต้องดูคือตัวไหนลูกคำว่าอะไรที่ต้องดูคือคำว่า help จำได้ไหม let make help 3คำนี้ต้องตามด้วยอะไรจำได้ไหมลูก let make help นะลูกนะ3คำนี้ต้องตามด้วยอะไรต้องตามด้วย reach out to นะลูกนะเพราะฉะนั้นคำตอบตุ๊กตาข้ออะไรจะเรียกเป็น reach out to ข้ออะไรลูกข้อ A นะลูกนะต่อไปข้อ2ข้อ2ลูกดูที่คำว่า would you mind เป็นประโยคขอร้องนะที่ขั้นสุภาพนะลูกนะยิ่งลงท้ายด้วยคำว่า please นะมันกับยากที่จะปฏิเสธเลยนะคำว่า would you mind คำว่า mind ตัวนี้นะคุณจะรังเกียจไหมจำได้ไหม would you mind ตัวนี้ต้องตามด้วยอะไรลูก mind ตัวนี้ตามด้วยตามด้วยอะไรนะตามด้วย gerundถูกเปล่าใครไม่แน่ใจหรือลืมแล้วกรุณาไปเปิดในสมุดจดไวยากรณ์มีทั้งหมดเลยนะลูกนะเรื่องของมันไฟในเรื่องนี้ต่อไปเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องนี้อีกเหมือนกัน We are you to lunch at 12นักเรียนดูคำว่า to be used to used to มีใช้สองอย่างถ้าประธานและตามได้ used to เลยแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเคยบวกเวิร์บช่องที่1ไปเลยเนาะแต่ถ้าประธานแล้วตามด้วยเวิร์บ to be และตามด้วย used to จะต้องตามด้วย gerund ใช่ไหมลูกนะอันนี้แปลว่าเคยชินใช่ไหมลูกนะพวกเราเคยชินกับการรับประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยงนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า to be used toต้องตามด้วยเจอรันคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรลูกเจอรันข้อ D ใช่ไหมลูกนะใช้คำว่า having we are having we are used to having lunch at 12ต่อไปข้อ 4นะข้อนี้ Andrew refuses of coffee อันนี้แปลว่าปฏิเสธคำนี้ต้องตามด้วยอะไรลูก refuse ต้องตามด้วย toinfinitive ถ้าตามด้วย to มาข้อที่ถูกตั้งคือข้ออะไรตามด้วย to ข้ออะไรลูกก็คือข้อ B นั่นเอง to drink นะ and do ปฏิเสธที่จะดื่มกาแฟนะลูกนะเพราะฉะนั้น4ข้อแรก1 2 3 4นะครูทวนในเรื่องของ non finite ใช่ไหมลูกมีทั้ง wish out to ทั้ง gerund ทั้ง to infinitive3อย่างแต่เราทำกันบ่อยแล้วนะเราเรียนกันค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเรียนค่อนข้างบ่อยในลูกเรื่องของนั้นไฟไนท์อันนี้ทีนี้มาข้อ 5เห็นโจทย์ปั๊บตอบให้ครูฟังในลูกนะตอบให้ตัวเองฟังเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรคำตอบมีคำว่า unless if in spite of so ในลูกนะเป็นเรื่องของconjunction หรือ connective นั่นเองคือคำสันธานที่ใช้เชื่อมนะเชื่อมคำกับคำหรือเชื่อมประโยคกับประโยคเขาบอกว่า
Shaya fail in an examination ทำไมลูกชายาทำไมสอบตก fail นะลูกนะ examination คือการสอบตกแล้วเขาก็คำเชื่อมระหว่างคำว่า he's working hard ลูกจำได้ไหมคำว่า he's working hard กูถามลูกก่อนว่าข้อนี้คำว่า he's working hard มันเป็นประโยคหรือเป็นวลีลูกใจความมันข้อนี้มันสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เพราะนั้นมันจึงเป็นวลีแล้วดูที่คำไหนที่ตามด้วยวลีข้อนี้เป็นข้อความที่ทำไมหลกมันขัดแย้งกันเขาบอกเขาสอบตกทั้งที่เขาทำไมเขาขยัน working hard เขาเป็นคนที่ขยันแสดงว่าข้อความมันขัดแย้งกันใช้คำว่าอะไรดี unless แปลว่าถ้าไม่ if แปลว่าถ้า in spite of แปลว่าทั้งที่ so แปลว่าดังนั้นคำไหนดีลูกนะชายาสอบตกทั้งที่เขาขยันเพราะฉะนั้นใช้คำว่า in spite of แล้วนักเรียนจำไว้นะ in spite of แปลว่าทั้งที่ in spite of ไม่ได้ตามด้วยประโยค in spite of ตามด้วยวลีนะลูกนะจำไว้นะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือข้ออะไรข้อ5จำได้นะคำว่า in spite of แปลว่าทั้งที่ต้องตามด้วยวลีต่อไปข้อ6ข้อ6นะลูกข้อ6นะลูกเดี๋ยวมันไม่เลื่อนแป๊บนึงอ่ะนั่นเลยยังเห็นอยู่นะนั่นเลยดูข้อ6นะลูกนะ I have been here I was a young boyนะลูกนะข้อนี้นะลูกนะข้อ6โอเคนะลูกขอโทษที I have been here I was a young boy ฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ฉัน I was a young boy เป็นเด็กเพราะฉะนั้นข้อนี้เรื่องของอะไรลูกมันเป็นคำบอกเวลาของ present perfect ใช่ไหมข้อนี้เป็น present perfectประธานบวก have has บวก verb ทั้งที่3นะจะมีคำบอกเวลาคือคำว่า since กับ for since แปลว่าตั้งแต่นะเป็น point of time จุดตั้งต้นแต่ถ้าเป็น for นะเป็น period of time เป็นช่วงของเวลาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแสดงว่าเขาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะลูกนะเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเขาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นคำบอกเวลาคำนี้ลูกจึงใช้คำว่า sincenักเรียนจำ since ได้เนาะว่ามันไม่ได้แปลว่าถ้าเป็น conjunction อีกตัวหนึ่งมันแปลว่าอะไรลูก since น่าจะแปลว่าตั้งแต่แล้วเป็นว่าอะไรได้อีกแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมเหมือนกับคำว่า because เลยจำได้เปล่าลูกนะอ่ะมาดูข้อ7 My being child I went to bed ทำไมลูกฉันทำไมความเหนื่อยของฉันหรือเหนื่อยเนี่ยแหละฉันจะต้องทำไมลูกไป I went to bed ไปเข้านอนนักเรียนดูซิว่าเราจะใช้ conjunction ตัวไหนดีข้อนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันจึงไปเข้านอนนักเรียนแต่คำว่าเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันจึงไปเข้านอน because ข้อนี้มี2อันมี because กับ because of ทั้ง2คำแปลว่าแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเพราะว่าทั้งสองคำเลยนะลูกนะในอันนี้ก็แปลว่า because of กับ because แปลว่าเพราะว่าแต่ because ต้องตามด้วยประโยคใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็น because of อันนี้ต้องตามด้วย phrase หรือวลีนักเรียนดูข้อนี้ my being child ข้อนี้ใช่ประโยคไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้คำว่า because of นะลูกนะเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันจึงไปเข้านอนนะข้อนี้จึงเป็นคำว่า because of จำนะ because กับ because of ใช้แปลเหมือนกันแต่ลักษณะการใช้ไม่เหมือนกันถ้า because จำได้ประโยคถ้า because of ก็แปลว่าเพราะว่าเหมือนกันแต่ตามด้วยวลีต่อไปมาดูข้อ8นะลูกนะฉะนั้นข้อ7นี้เราใช้คำว่าอะไรลูก because of นะลูกต่อไปข้อ8It's what cold he went out without a coat.
อากาศมันทำไมลูกเย็นขาว went out นะเป็น past simple ใช่ไหมออกไปข้างนอก without โดยปราศจากอะไร coat เสื้อ coat นะลูกนะถ้าออกไปข้างนอกโดยปราศจากเสื้อ coat คือไม่สนใจเสื้อ coat นั่นเองข้อความนี้มันน่าจะมีมันเป็นข้อความที่ขัดแย้งกันที่จริงอากาศเย็นแล้วจะต้องใส่นะใช้คำว่าอะไรเพราะว่าหรือคำว่า therefore แปลว่าดังนั้นหรือคำว่า although แปลว่าแม้ว่าถ้าเป็น as if แปลว่าอะไรลูก as if as though แปลว่าราวกับว่านั้นข้อความที่เอาคำเชื่อมเอาconjunctionตัวไหนไปใส่แล้วจะได้ใจความที่สุดคือคำว่า although เป็นความหมายที่มันขัดแย้งกันข้อ4นะลูกนะแม้ว่าทำไมลูกแม้ว่าอากาศมันจะไหมมันจะเย็นแต่เขาก็ไม่ออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ใส่เสื้อโค้ทต้องเรียนจำไว้นะคำว่า on show ตัวนี้ไม่มีคำไม่ต้องคำเชื่อมเขาใช้เครื่องหมายคอมม่าธรรมดาลูกอย่าใส่คำว่า but เลยนะนะลูกนะถ้ามีใส่คำว่า but ไปด้วยมันจะผิดไวยากรณ์เลยนะลูกใช้แค่คอมม่าเท่านั้นต่อไปข้อ9จำได้ไหมนักเรียนดูจากโจทย์ในเรื่อง anger angry นะลูกข้อนี้นะAngry ข้อดีข้อ4กับข้อดีในโครงสร้างของถ้าเป็น adverb adjective เป็น adverb ถ้าเกิดกรณากรณีที่ adjective ลงท้ายด้วย y ลูกต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly ไปเลยนะลูกนะข้อดีนะลูกอย่างเงี้ยทีนี้ลูกก็มาดูว่าข้อนี้เราจะใช้ adverb หรือ adjective หรือใช้ noun ดีอันนี้มันก็อยู่ในเรื่องของ word building ได้เหมือนกันลูกนะพ่อทำโทษเจมทำอย่างไรลูกทำอย่างโกรธนะลูกนะด้วยความโกรธด้วยความแค้นเคืองเลยแสดงว่าคงไปทำอะไรไม่ดีทำเพราะนั้นเขาจึงลงโทษอย่างโกรธอะแล้วมันคำเนี้ยคำว่าโกรธเนี่ยมันไปขยายความคำว่าอะไรลูกเห็นคำว่าพูนิสทำอย่างในโกรธทำอย่างด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นประมาณอย่างนั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะต้องเป็น adverb หรือ adjective ลูกมันขยายคำว่า punish นี้เป็น verb มันจึงเป็น adverb ใช่ไหมลูกนะลูกนะข้อนี้นะจึงต้องเป็น adverb เพราะฉะนั้น adverb ของเราข้อนี้คือข้ออะไรลูกข้อ d นะลูกนะ angry ลง adjective ใช่ไหมลูกเวลาเปลี่ยนเป็น adverb ก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly ถ้าเรียนตำแหน่งของ adjectiveไหนลองช่วยกูตอบซิมีอะไรบ้างตำแหน่ง adjective โดยทั่วๆไปแล้ว1วางไว้หลัง verb to be 2วางไว้หลัง linking verb และ3วางไว้หน้าคำนามที่มันขยายนะลูกนะเพราะฉะนั้นข้อ9ข้อที่ถูกต้องจึงต้องเป็นข้อ d เป็น adverb หรือ adjective ลูกเป็นอะไรเป็น adverb นะลูกนะต่อไปข้อ10นะลูกเดี๋ยวมันแป๊บหนึ่งลูกข้อ10นะลูกนะ The meeting tonight งานเลี้ยงคืนนี้ทำไมลูกมันฟังดูแล้วมันแล้วทำไมฟันมันสนุกใช่ไหมลูกโอเคต่อนะลูกนะ The meeting tonight งานเลี้ยงพบปะทั้งสายคืนนี้มันทำไมฟัน Will you go with me เรียนคำว่าฟันนี่มีความหมายแปลว่าอะไรลูกสนุกนะลูกนะอย่าไปจับกับคำว่าฟันนี่นะลูกนะ Will you go with me คุณจะไปกับฉันไหมเรียนฟันตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็น adjective เนาะเป็น adjective ตัวที่จะตามในนี้เป็น linking verb ทั้งนั้นเลย linking verb ตัวไหนลูกฟังเดี๋ยวดูมันน่าสนุกดีมาแล้วฟังแล้วสนุกดีใช้คำว่าอะไร fun ลูกใช้ sounds fun จำไว้นะข้อนี้นะลูกนะใช้คำว่า sounds fun ต่อไปมาดูข้อ11ข้อ11เป็นเรื่องอะไรอีกเหมือนกัน11เป็นเรื่องอะไรอีกเหมือนกันดูคำตอบ
looks seem sounds taste เป็นอะไรลูกเป็นเรื่องของอะไร linking verb เหมือนกันถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหารนะเขาบอกว่าซุปข้าวโพดอันนี้ทำไมมันทำไมมันเค็มแน่นอนเลยใช้คำว่าอะไรลูกนะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการนะชิมก็คือคำว่า taste นั่นเองนะลูกนะตั้งแต่ข้ออะไรถึงข้ออะไรนะลูกเป็นเรื่องของ linking verb นะจำไว้ linking verb จะต้องตามด้วย adjective นะลูกนะแล้วครูก็มีบางข้อที่ตามด้วยมีบางอันที่เป็น adverb เราก็ไปดูว่าหลักการใช้มันเหมือนกับ adjective ไหมถ้าเป็น adjective มันตามหลังอะไรบ้างนั้นลูกตามหลัง verb to be ตามหลัง linking verb หรือวางไว้หน้าคำนามที่มันขยายนะลูกนะสำหรับ adverb ก็คือใช้ขยายคำกริยานั่นเองนะต่อไปข้อ12ลูกจำคำจำเรื่องนี้ได้มั้ยการใช้ so to neither either nor จำได้ไหมลูกนะถ้าเป็นการคล้อยตามกันเห็นด้วยเหมือนกันในกรณีที่มันเป็นประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าเราก็จะใช้ so กับใช้ to ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธนะปฏิเสธเหมือนกันไม่ก็ไม่เหมือนกันก็จะมีคำว่า neither nor either ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังจะต้องใช้อะไรใช้อะไรลูกนะก็ต้องใช้neither หรือ either ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บลูกตัดข้อ b ออกก่อนเลยใช่ไหมข้อ b มัน I am to มันเป็นประโยคอะไรด้วยประโยคบอกเล่าใช้ในบอกเล่าใช่ไหมลูกแต่ข้อนี้ได้ดูอีกนั่นเองดูข้อ a กับข้อ d นะลูกข้อ a กับข้อ d เนี่ยก็ใช้ verb to be ครูถามว่ามันสัมพันธ์กับประโยคข้างต้นไหมมันไม่สัมพันธ์ประโยคข้างต้นเขาใช้ verb ช่วยอะไรเขาใช้ doesดังนั้นต้องเป็นพวก do หรือ does หรือ did อันนี้แล้วแต่ประธานว่าประธานเป็นอะไรถูกป่ะลูกดังนั้นครูถามว่าข้อนี้ใช้ a กับ d ได้ไหมไม่ได้เพราะ a กับ d มันเป็น verb to be แต่ประโยคข้างหน้าเขาเอาอะไรมาช่วยเอา do does ฉะนั้นเราก็ต้องเอา do does มาช่วยเหมือนกันในประโยคปฏิเสธด้วยนะลูกนะเพราะนั้นข้อนี้คำตอบเลยข้อเดียวคือข้ออะไรลูกข้อ4นะลูกนะนั่นเองจำไว้ถ้าเขามีคำว่า either อยู่หลัง verb ช่วยจะต้องมีคำว่า not อยู่นะลูกนะจำไว้ต่อไปข้อ13นะลูกเป็นเรื่องเดียวกันอีกแต่ข้างหน้ามันเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมลูกนะข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองคำว่า have ตัวนี้บอกครูก่อนนะเป็นมีความหมายว่าอะไรลูก have soup แปลว่ารับประทานหรือทานใช่ไหมลูกทานเป็นคำว่ากินแล้วประทานเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้เป็น verbแท้ถ้าเป็น verb แท้ลูกจะเอามาใช้ในเรื่องของ so to neither neither ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นโครงสร้างมันต้องตามด้วย verb ช่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ลูกจะเอา have มาใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากรณีเอาดูก่อนข้อนี้ต่อนะลูกนะเมื่อกี้พูดถึงคำว่า my mom has soup นะลูกนะฮะอันนี้เป็น verb ช่วยหรือ verb แท้นะเป็น verb แท้มีความหมายว่ากินใช่ไหมลูกถ้ามีความหมายมากินแล้วครูถามว่าจะเอาแฮนมาใส่ในท้ายประโยคได้เลยไหมไม่ได้เพราะในโครงสร้างของมันทั้งหมดเลยใช่ไหม so บวก verb ช่วยบวกประธานประธานบวก verb ช่วยบวก to neither หรือ nor ก็ต้องบวก verb ช่วยบวกประธานใช่ไหมลูกต้องเป็น verb ช่วยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ลูกดูสิว่าคำว่า had soup อันนี้เป็น tense อะไรเป็นpast simple ใช่ไหมถ้าเป็น past simple tense เวลาเราเอา verb ที่มาช่วยเราต้องเอาอะไรมาช่วยลูก do หรือ does หรือ did ถ้าเป็น past simple เราต้องเอา did มาช่วยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องลูกตอบข้ออะไรข้างหน้าเป็นประโยคอะไรลูกบอกเล่าหรือปฏิเสธลูกข้างหน้าเป็นบอกเล่าเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเล่าก็ต้องใช้so หรือใช้ to ใช่ไหมแล้ว verb ที่ช่วย verb ที่เอามาช่วยใช้ have ได้ไหมไม่ได้เพราะ have คราวนี้เป็น verb แท้เพราะฉะนั้นจึงเอาอะไรมาช่วยใน past simple เอา did มาช่วยเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องลูกใส่ข้ออะไรเลยลูกข้อ4ใช่ไหมอันนี้เราทำบ่อยแล้วเนาะ
ต่อไปอีกข้อหนึ่งอีกสองข้อ she wants to be an artist นะลูกนะถ้าเกิดทีถ้าเกิดเป็นตัวเชื่อมตัวหลังนี้เราไม่ออกเป็นตัวทอนะลูกนะออกเป็นตัวดาเด็กใช่ไหมลูกนะเราครูสอนแล้วเนาะ she wants to be an artist ข้อนี้เป็นประโยคอะไรลูกประโยคบอกเล่ามันเป็นบอกเล่าใช่ไหมลูกถ้าเป็นบอกเล่าปั๊บถ้าเป็นบอกเล่าแล้วข้างหน้ามี verb ช่วยไหมไม่มีแต่ลูกทราบใช่ไหมว่าเป็น tense อะไรเห็น want เติม s แน่เลยเป็น past tense simple tense เพราะฉะนั้นลูกจะต้องเอาอะไรมาช่วยในข้อนี้ verb ช่วยของมันให้สอดคล้องกับประธานของมันคือ I ใช่อะไรลูก I do ถูกไหมเป็น past tense simple แล้วก็ต้องเอา do that มาช่วยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะลูกนะข้อนี้ใช้ so หรือ to ถ้าเป็นบอกแล้วนะใช้ so กับ to ใช่ไหมใช้ neuter กับ nor ไม่ได้ตัด2ข้อนี้ไปก่อนเลยใช่ไหม no กับ neither เพราะฉะนั้นก็เหลือ so กับ to แล้วข้อนี้ใช้ did หรือ do ลูกใช้ did หรือ do ดูจากอะไรดูจากคำว่า wants นะลูกมันเติม s เป็น present simple tense เพราะฉะนั้นเอาอะไรมาช่วยในประโยคปฏิเสธหรือคำถามเอา do มาช่วย do does เพราะนั้นคำตอบจึงเหลือข้อเดียวคือข้ออะไรลูกข้อ d ใช้ did ไม่ได้นะลูกนะดูจาก tense ข้างหน้ามันต้องสอดคล้องกับประโยคข้างหน้าอ่ะข้อสุดท้ายเห็นประโยคโครงสร้างตัวนี้ปั๊บมีคอมม่าแล้วข้างหลังมี question mark อยู่แน่นอนเลยเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรลูกเรื่องของ question tag จำได้ไหมแล้วข้อนี้คำว่า don't use that computer บอกกูสิว่าข้อนี้ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรประโยคอะไรคำว่า don't ขึ้นใน don't เลยใช้ประโยคปฏิเสธไหมไม่ใช่ประโยคอะไรลูกประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้องใช่ไหมลูกนะขอร้องคือขอร้องให้ทำกับขอร้องไม่ให้ทำห้ามไม่ให้ทำนะลูกนะไม่ว่าจะให้ทำหรือไม่ให้ทำนะจะไม่จะเป็นอะไรก็แต่ถ้ามันเป็นเชิงประโยคขอร้องแท็กเขามันมีตัวเดียวคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกในนี้ตามเร็วคำว่า shall we จำได้เนาะแน่ใจที่ครูสอนลูกต้องไปเปิดดูในไหนแล้วในแกมมาหรือในแบบฝึกหัดนะลูกนะ question tag จะมีค่อนข้างทำค่อนข้างเยอะแยะอยู่พอสมควรนะลูกนะสำหรับอันนี้ก็ไว้เท่านี้15ข้อลูกอย่าลืมท่องศัพท์นะต้องท่องทุกวันนะลูกนะพอเปิดเทอมมาเดี๋ยวครูก็ต้องสอบศัพท์นักเรียนก็ลูกนะว่าสอบศัพท์ของครูสอบแบบไหนที่เราสอบกันอยู่ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์สับทิ้งไม่ได้นะลูกนะมีเวลาแล้วที่สำคัญชวนกันเรียนนะลูกไม่ใช่ชวนกันไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเรียนดูดีๆนะลูกแบ่งเวลาให้ถูกครูขอร้องเราจะพ่อม.3เดี๋ยวเราจะไปสอบขึ้นม.4นะลูกฝากไว้เตือนฝากไว้ด้วยนะลูกนะเตือนตัวเองนะมีบางคนมาเล่าให้ครูฟังว่าอ่านหนังสือทิ้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแหมครูปลื้มมากเลยนะลูกนะเพราะนั้นชวนกันเรียนนะลูกนะแล้วท่องศัพท์ด้วยวันนี้มีได้เรื่องของ question tag ไปข้อเดียวเดี๋ยวกูจะหาตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็ชีทหน้าเราเจอกันใหม่โอเคลูกนะสวัสดีลูก